เวลาพลเอกประยุทธ์หรือพวกจะไปประชาสัมพันธ์ว่าเฮ้ยผมทำคนละครึ่งเนี่ยจริงๆคนละครึ่งมันคือผลงานที่ประจานความล้มเหลวนะคือคุณทำให้คนไม่มีจะกินจนกระทั่งแบบต้องมีการกระตุ้นกันแบบอย่างเงี้ยเอาเงินภาษีประชาชนมากระตุ้นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงี้ยทุก2เดือนทุก2เดือนเนี่ยแปลว่าคุณบริหารเศรษฐกิจมหาภาคล้มเหลวอ่ะคุณอาคมเติมพิทยาไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าอาจจะมีการปรับให้เร็วขึ้นมาอยู่ที่กุมภาพันธ์นะฮะครับในสำหรับมาตรการคนละครึ่งเฟส4เนี่ยด้านคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็พูดเช่นเดียวกันบอกว่าข้อเสนอออกมาตรการคนละครึ่งเฟส4เนี่ยที่บอกว่าจะให้เร็วขึ้นกว่าเดิมจะใช้ในเดือนมีนาคมว่าเป็นไปได้หมดนี่ท่านสุพัฒนพงษ์ยังพูดว่ามีนาคมครับคุณอาคมเนี่ยพูดไปถึงกุมภาพันธ์แล้วนะฮะก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับมันต้องดูสถานการณ์ไม่ใช่แค่ที่ไทยที่เดียวแต่ต้องดูสถานการณ์โลกด้วยว่าจะมีผลกระทบอย่างไรเพราะอัตราเงินเฟ้อหรือภาวะสินค้าแพงเนี่ยจะบอกว่าเป็นข่าวดีก็ไม่เชิงแต่เรื่องนี้แสดงถึงประชากรโลกมีการบริโภคมากขึ้นโอ้โหนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็คือพูดง่ายๆคือว่าเขาจะมีการปรับให้เร็วขึ้นนะครับในสำหรับมาตรการคนละครึ่งเฟส4เนี่ยนะฮะคืออันนี้คือแย่แล้วนะคือการกระตุ้นเศรษฐกิจคือต้องกระตุ้นกันทุก3เดือนแล้วประเทศนี้ความฝืดเคืองมันหนักขนาดนี้แล้วนะคือถ้าไม่มีคนละครึ่งเนี่ยนะคือถามไปเดินตามถนนเนี่ยร้านมันเงียบหมดเลยนะแล้วถามคนขายของว่าทำไมเงียบเขาก็บอกว่าพอเลิกคนละครึ่งเนี่ยคนก็เงียบคนก็หยุดกินกันแล้วคือเงียบเนี่ยเกิดจากก่อนที่จะมีปัญหาหมูแพงแล้วพอมีปัญหาหมูแพงเนี่ยคนก็ยิ่งเงียบมากขึ้นซึ่งมันก็สะท้อนความเป็นจริงว่าคนยังไม่มีจะกินแล้วก็ต้องใช้คนละครึ่งเนี่ยมากระตุ้นไปเรื่อยอันนี้คือความเป็นจริงของผลงานพลเอกประยุทธ์ที่ล้มเหลวนะเพราะฉะนั้นเวลาพลเอกประยุทธ์หรือพวกจะไปประชาสัมพันธ์ว่าเฮ้ยผมทำคนละครึ่งเนี่ยจริงๆคนละครึ่งมันคือผลงานที่ประจานความล้มเหลวนะคือคุณทำให้คนไม่มีจะกินจนกระทั่งแบบต้องมีการกระตุ้นกันแบบอย่างเงี้ยเอาเงินภาษีประชาชนมากระตุ้นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงี้ยทุก2เดือนทุก2เดือนเนี่ยแปลว่าคุณบริหารเศรษฐกิจมหาภาคล้มเหลวอ่ะมันเหมือนกับสมมติผมเป็นคนป่วยอย่างนี้เนี่ยแล้วผมรักษากับหมอคนนึงรักษามา10ปีไม่หายหมอบอกว่าก็ไม่หายไม่เป็นไรผมให้คุณกินยาไงผมให้ยาใหม่คุณทุก2เดือนผมมันสุดยอดหมอนึกออกมั้ยมันไม่ใช่อ่ะนอนไม่หลับกินยานอนหลับไปเรื่อยๆอย่างงั้นน่ะคือแบบคือหมอต้องทำให้ผมหายไม่ใช่แบบไม่หายกูให้ยามึงกินไปเรื่อยๆจากเดิมกินครึ่งปีครั้งนึงตอนนี้กินทุก2เดือนอย่างเงี้ยอันนี้แย่แล้วนะฮะแย่แล้วเศรษฐกิจแย่แล้วจริงๆก็เฟส4มันก็ฟ้องอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้ามันได้ผลมันได้ผลตั้งแต่เฟส1แล้วใช่มั้ยอันนี้รอมาถึงเฟส4แล้วพูดจริงๆเศรษฐกิจพังหมดแล้วถ้าอย่างงี้แต่จริงๆไอ้ตัวเฟส1อ่ะจุดประสงค์เขาตอนนั้นคือเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ตอนนั้นอยู่มันเกิดภาวะอะไรที่เราตั้งตัวก็ไม่ทันมันก็ควรจะจบตั้งแต่ตอนนั้นไหมจุดประสงค์ไม่ใช่เรื่องเยียวยาจุดประสงค์ไม่ใช่เรื่องเยียวยาจุดประสงค์คือเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจครับคนละครึ่งเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจหวังว่ารัฐหย่อนไป1บาทแล้วมันจะกระตุ้นขึ้นมาอีก1บาทมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชัดๆแล้วมัน 100% เห็นผลอยู่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่นี่มันกระตุ้นบ้าเลย4ครั้งคือมันไม่เวิร์กแล้วแปลว่าคุณใช้เครื่องช่วยหายใจ4ครั้งหรือในทางกลับกันก็มันก็กลายเป็นอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์พูดครับว่าพอเริ่มมีการทำแบบนี้พอไม่มีคนก็จะหยุดใช้เงินใช่เพื่อรอการกระตุ้นรอบใหม่เพราะฉะนั้นมันเกิดเลยกลายเป็นในสุดการเติบโตเศรษฐกิจจริงๆไม่เกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงๆไม่เกิดเพราะว่าพอเลิกกระตุ้นปุ๊บเนี่ยคนก็ไม่ใช้เงินก็เป็นไปได้คือตอนนี้มันเหมือนกับคือไอ้คุณใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้เป็นหัวใจเทียมแล้วคนมันไม่หายใจแล้วหัวใจมันไม่เต้นแล้วคุณใช้พวกเนี้ยกระตุ้นมา4ครั้งตึกถ้าเกิดคุณไม่กระตุ้นมันตายไปแล้วครับนี่มีคนบอกว่าแต่ว่ามาตรการคนละครึ่งเนี่ยคนชอบนะฮะซึ่งโอเคเรื่องคนชอบนั้นอีกเรื่องหนึ่งชอบมาตรการนั้นคนชอบอยู่แล้วแต่ประเด็นคือกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงแค่ไหน